สวัสดีครับผมเพื่ออาทิตย์นะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้ก็จะมาว่าด้วยเรื่องของการทำตัวพิมพ์ปูนปัตเตอร์สำหรับปั๊มลายกระหนกจากคลิปที่แล้วที่เราปั้นตัวลายกระหนกนี้ไปนะครับคลิปนี้ก็จะมาว่าเรื่องของการทำพิมพ์ปูนปัตเตอร์ในส่วนของลายกระหนกตัวนี้ทำพิมพ์เพื่ออะไรทำพิมพ์เพื่อว่าอาจจะปั๊มเป็นลายประกอบเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าไอ้ลายตัวกระหนกเนี่ยมันเอาไปต่อยอดเป็นอะไรได้มั่งยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเพื่อถ้าติด Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็เดี๋ยวกั้นขอบดินน้ำมันตรงนี้ก่อนกั้นไม่ให้ปูนมันไหลออกอันนี้คือผมจะใช้พิมพ์ปูนบัตเตอร์เพราะว่าจะได้ทำให้ดูเฉยว่าเอาเวลาเอาไอ้ปูนบัตเตอร์เนี่ยไปปั๊มเป็นลายกระหนกตัวใหม่ๆแล้วมาประกอบมันจะไปต่อยอดเป็นอะไรได้บ้างเพราะที่แล้วก็ปั้นตัวกระจังไปก็พอเห็นกันแล้วว่ามันสามารถเอาไปประกอบแล้วก็ต่อยอดเป็นลวดลายอะไรได้หลายๆอย่างนี่ก็การขอบมีน้ำมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเทปูนเราขยับให้ปูนมันเข้าไปในซอกเดี๋ยวต้องผสมเพิ่มไม่พอขยับเงี้ยให้ปูนมันเข้าไปในซอกตัวลายได้เยอะที่สุดจริงๆไอ้ถ้าใช้พิมพ์ปูนทำเนี่ยคือเราจะต้องทำใจในเรื่องหนึ่งคือไอ้ตัวปูนที่ทำครอบไปเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าไปในตัวลายได้ทุกจุดเพราะว่าความหนาแน่นของปูนมันมากเกินไปแต่ถ้าเป็นพิมพ์ยางอะไรยูโกอะไรพวกนี้มันจะสามารถเก็บตัวรายละเอียดงานได้ครบกว่าต้องขยับเป็นการไล่ฟองอากาศด้วยเนี่ยมันจะดูดีๆมันจะมีฟองอากาศผุดขึ้นมาเดี๋ยวไปผสมปูนเพิ่มกันทีนี้เดี๋ยวก็รอปูนเซตตัวแล้วก็มาปั๊มลายแบบคราวที่แล้วจะได้รู้ว่าไอ้ลายพวกนี้มาใช้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวรอปูนเซตตัวก่อนนะครับที่นี่ก็ปูนเซตตัวแล้วเดี๋ยวมาแกะดินน้ำมันหรอกเดี๋ยวมาแต่งพิมพ์นิดนึงเศษดินน้ำมันหรอกให้หมดอันนี้คือทำชั่วคราวเดี๋ยวมาปั๊มลายจะได้รู้ว่าไอ้ลายพวกนี้มันใช้ทำอะไรได้บ้างทีนี้เดี๋ยวผมจะมาใช้ควบคู่กับไอ้ตัวลายกระจังเนี่ยมันจะได้เห็นภาพชัดๆว่ามันใช้ทำอะไรเดี๋ยวใช้ตัวลายกระจังขึ้นเป็นประจำยามเหมือนเดิมเหมือนลายประจำยาม
เดี๋ยวปั๊มเป็นลายประจำ4ตัวเดี๋ยวมาทำให้เป็นประจำยาแล้วทีนี้ผมจะมาปั๊มในลายนี้ต่อแล้วน้ำมาช่วยเดี๋ยวพิมพ์แช่น้ำแป๊บนึงแช่น้ำแล้วก็เอาดินน้ำมันแช่น้ำเหมือนกันแช่เพื่อไม่ให้มันติดได้แล้วตัวนึงเดี๋ยวทำสองข้างซ้ายกับขวาเดี๋ยวแค่สองข้างพอทีนี้ก็มาดูว่าลายกระหนกเนี่ยมันจะให้ทำอะไรเดี๋ยวแต่งนิดนึงเฉือนน้ำมันส่วนเกินหน่อยเดี๋ยวก็มาเรียงกระจังให้เป็นลายประจำยามเหมือนเดิมทีนี้มาดูกันว่าตัวกระหนก2อันเนี่ยมันใช้ทำอะไรติดไปแถวนี้เราก็ตัดช่วงนี้ทีนี้ก็ได้เป็นลายประจำยามก้ามปูเดี๋ยวผมเขียนให้ดูหน่อยดีกว่าว่ามันเป็นลายแบบไหนลายประจำยามก้ามปูเดี๋ยวจะนึกแบบนี้แล้วนึกภาพไม่ออกนี่คือผมลองประกอบให้ดูเฉยเนี่ยลักษณะของลายประจำยามก้ามปูคือมันจะมีตัวขนมออกมาอย่างตัวใบประจำยามเนี่ย4ด้านเรียบร้อยแล้วลายประจำยามก้ามปูจากการปั้นตัวขนมเดี๋ยวยังไงก็ใครทดลองทำแล้วได้ไม่ได้ยังไงก็มาคุยผ่านอินบ็อกซ์ได้ครับในเพจผมเพจควรพรหน้าที่ไทยเดี๋ยวจะได้แนะนำให้ได้ว่ามันเป็นยังไงอันนี้คืออาจจะไม่ค่อยสวยนิดนึงอาจจะดูเลอะเทอะไปหน่อยเพราะว่าผมแค่ทดลองทำให้ดูว่าทำแล้วรูปร่างหน้าตามันออกมาเป็นยังไงยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเพื่อสาธิต Channel คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ